ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่อง NNK Channel แล้วนะผมวันนี้นะกับบรรยากาศเช้าๆนะผมและกลางทุ่งนาที่จังหวัดพิจิตรนะผมเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยวันนี้นะพี่นุ้ยอยากมาตามหาปูนานะครับผมเราเลยจอดกลางทางเลยครับเพื่อให้พี่นุ้ยนะได้ตามหาดูว่าปูนาที่พิจิตรเนี่ยมันจะหายากไหมไปไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่ามันหนาวด้วยนะพี่กดตอนนี้นะเขาเอาน้ำใส่ข้าวแล้วใช่ไหมใช่แล้วถามจริงๆจะดูเพื่ออะไรเนี่ยปูอ่ะเอาก็เผื่อเราจะมีเมนูไปไงโอ้เจอหอยโอ้นี่หอยตายแล้วหอยตายแล้วนี่ค่ะโอ้ยแต่เขามีแต่หอยนะพี่กดเนี่ยมีแต่ซากหอยอ่ะนี่ครับแล้วก็จะเป็นบึงอย่างเงี้ยพี่นุ้ยจะเล่นน้ำหรือเปล่าโอ้โหสภาพอย่างนี้เล่นน้ำไม่ได้หนาวมันก็เป็นแบบบรรยากาศสวยๆนะที่รับเก็บมาฝากกันนะครับผมคือวันนี้เราจะเดินทางไปเล่นสไลเดอร์นะครับผมที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมกดพี่กดเดี๋ยวดูคนนี่ดูน้ำค้างอะที่มันติดอยู่ยอดหญ้ายอดข้าวยอดข้าวอะดูดิสวยมากเลยอะทำไมมันมีแต่เปลือกหอยเชอร์รี่วะพี่กดไม่มีนะผมแล้วก็นี่นะเป็นบรรยากาศแบบเช้าๆแบบนี้นะที่เราเดินมายังไม่เห็นไม่แววปูไหมแต่ตัวเดียวถ้าผมสายปูจะจำสิ่งนะผมหน้าหนาวมันจะมีปูกันหรือเปล่าสงสัยคงไม่เจอแล้วล่ะครับมีแต่ปลานะครับผมนู่นน่ะขึ้นตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บนู่นนะมีแต่ปลาเอาผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่แบบหนาวอ่ะแล้วก็พี่นุ้ยเรียกลงมาดูนะผมหาปูนายังไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวนะมีแต่หอยอ่ะใช่ครับผมอุ้ยมีไข่นี่ด้วยไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่นี่ไงไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่สีสวยนะพี่กดเป็นสีชมพูอ่ะกินไม่ได้อ่ะนี่นะคะบรรยากาศกลางนานะหนาวมากมีแต่นกมีปูมีปลานะผมโอ้โหคลิปนี้งงนะครับพี่รถขับรถอยู่นี่บอกจอดอยากเห็นปูพามาหาปูไม่เจอปูทำไงดีงงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคืออยากให้ทุกคนนะได้แบบเห็นบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้านะนี่จังหวัดพิจิตรนะผมพัดที่ขึ้นนี่นะครับผมสวยมากสำหรับคนไหนนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับโอ้ยมีเครื่องบินด้วยพี่กดมาเอ้ยนู่นเครื่องบินมองเห็นไหมอ่ะนู่นไงเครื่องบินครับผมสำหรับคนไหนนะชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะและกดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะผมในช่อง NNK Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายงงวะมาทำไมวะไป